ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายก็มีเหตุนะคะคนร้ายสวมไอ้โม่งไปลักตู้เซฟในหมู่บ้านหรูค่ะได้ทั้งเงินทั้งทองไปกว่า7ล้านบาทติดตามจากรายงานของคุณไพศาลรัตนบันเทิงค่ะกล้องวงจรปิดของร้านค้าหลังหนึ่งริมถนนในพื้นที่หมู่11ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบันทึกภาพขณะคนร้ายสวมไอ้โม่งใช้รถเข็นขนตู้เซฟผ่านกล้องโดยท่าทางไม่รีบร้อนมากนักก่อนวงจรปิดอีกจุดห่างไปประมาณ300เมตรจับภาพคนร้ายคนเดียวกันขี่รถจักรยานยนต์โดยมือขวาจับแฮนด์รถส่วนมือซ้ายจับรถเข็นลากตู้เซฟกำลังหลบหนีซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาได้ทองคำและเงินสดไปจำนวนมากทีมข่าวลงที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านเธอบอกว่าที่บ้านทำกิจการขายน้ำปลาร้าบรรจุขวดและมีร้านกาแฟหลายแห่งคืนวันเกิดเหตุไปส่งลูกน้องเข้าประกวดที่ดาบพญานาคโลกที่อำเภอพลวิสัยบ้านจึงไม่มีคนอยู่คนร้ายจึงฉวยโอกาสแอบเข้ามายกตู้เซฟในห้องนอนได้ทรัพย์สินไปเกือบ7ล้านบาทและพบว่ายังเอาเซฟเวอร์กล้องจรปิดในบ้านไปด้วยยกแต่ตู้เซฟไปส่วนนาฬิกาโรเล็กอะที่ว่าอยู่วางไว้ชั้นตู้เซฟไม่เอา iPad แล้วก็พอร์ตก็ไม่เอาก็คือยกออกจากหลังตู้เซฟแล้วก็วางที่หมอนนะคะแล้วก็เอาออกมาจากหลังบ้านแล้วก็เข็นออกมาปิดประตูให้ด้วยค่ะแล้วก็ออกไปนี่เลยแล้วก็เข็นรถที่เขาเอาใส่มาบัตรเตรียมคือเขาเตรียมมาแล้วอะค่ะเตรียมมาแล้วว่าเนี่ยฉันจะต้องมาเอาตู้เซฟเจ้าของบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายรู้จุดวางตู้เซฟและเซฟเวอร์กล้องจรปิดรวมทั้งยังเปลี่ยนรถเข็นมาเองจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นคนรู้จักภายในบ้านหรือคนในละแวกบ้านหรือคนงานก่อสร้างเพราะมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีส่วนการติดตามตัวคนร้ายตำรวจชุดสืบสวนเร่งไล่กล้องจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีและเข้ามาก่อเหตุเบื้องต้นได้มีการตั้งกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอาจเป็นคนงานที่เข้ามาทำงานในบ้านหรือทำงานในหมู่บ้านหรือใกล้เคียงเพราะทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีและลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวเท่านั้นและจากการตรวจสอบคดีย้อนหลังพบว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีคนร้ายพยายามเข้าไปลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ไม่ได้ทรัพย์สินไปที่สำคัญคือก่อเหตุในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตอนนี้ได้ภาพคนร้ายเบื้องต้นจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้นไปก่อนครับแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าชัดเจนครับตอนนี้กำลังดูกล้องโดยรอบเพื่อดูว่าคนร้ายมาจากไหนไปที่ไหนครับผมเราก็จะพุ่งเป้าสักสองสามเป้าเองครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ทิ้งทุกอย่างนะครับทั้งที่ว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นโจรซึ่งคนร้ายซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการลักเซฟต่างและงานนี้ใครพบเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายผู้เสียหายประกาศมอบเงิน100,000บาทให้เป็นรางวัลไพศาลรัตนบันเทิงประเด็นเด็ดจิตศรีรายงาน